สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาชวนชมกิ่งยืดกันนะครับอย่างต้นนี้ก็คือระฆังทองบ้านนาซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ไทยโซโคแต่บังเอิญว่าผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างที่จะคับแคบแสงก็ลงน้อยก็เลยยากที่จะคุมอาการกิ่งยืดของเขาได้นะครับอย่างกิ่งนี้ก็ยืดยาวมากนะครับในขณะที่กิ่งเมนเนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่กิ่งระบอบของเขาเนี่ยยาวหลายกิ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ปัญหากันนะครับวิธีการก็ต้องโหดๆหน่อยนะครับก็คือว่ากิ่งไหนยาวก็เดี๋ยวเราตัดออกไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็พยายามที่จะต้องใช้มีดเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้คมได้ที่สุดยิ่งดีนะครับอันชีวิตของกสิกรนั้นต่างเยอะที่เยอะกว่าขยันมันหนักหนาคนทำงานอยู่ระหว่างจับที่ต้นเข้าให้ดีนะครับก็พยายามอย่าให้ไปโดนกิ่งอื่นโดนไปนิดนึงฮะแต่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับนี่เราก็ได้ละกิ่งก็อาจจะแต่งได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่งก็ต้องใช้ความนุ่มนวลที่สุดอันนี้เป็นกิ่งฉัตรของเขานะครับเป็นกิ่งฉัตรของเขาก็ควรที่จะไล่ส่วนที่อยู่ต่ำที่สุดก็จะต้องดูยาวๆหน่อยหรือยืดๆหน่อยกิ่งบนก็ฉัตรบนๆก็ควรจะสั้นแต่บังเอิญว่าฉัตรตัวนี้กิ่งนี้ยาวกว่าเพื่อนเลยนะยาวข้างล่างอีกเพราะฉะนั้นตัดเลยครับตัวนี้พวกนี้ก็จะเป็นกิ่งฐานให้เขากิ่งนี้ความจริงก็ยาวนะครับเพียงแต่ว่ากิ่งรอบของเขาเนี่ยมีเขาอยู่กิ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็กิ่งนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวค่อยริดใบเพื่อคุมไม่ให้เขายืดได้สำหรับกิ่งนี้เมื่อถึงกิ่งนี้
มีกิ่งที่จะแทนเขาอยู่แล้วนะครับที่กิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อกิ่งนี้ยาวก็เขาออกกาศิกรแข็งตั้งเป็นกระดูกสันหลังของชาติไปจะเรื่องอำนาจเพราะใครเป็นชาติกาศิกรรมกาศิกรแข็งตั้งเป็นกระดูกสันหลังของชาติไปจะเรื่องอำนาจเพราะใครเป็นชาติกาศิกรรมอันชีวิตของกาศิกรเริ่มเป็นรูปทรงที่หน้าตาพอจะดูดีขึ้นหน่อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเอากิ่งที่ยืดยาวไม่ต้องเสียดายนะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าไม้เราจะตายนะครับถ้าหากเราทำใช้มีดคมๆทำอย่างถูกวิธีที่ผมได้แนะนำไปก็จะไม่มีปัญหากับไม้ทั้งสิ้น3กิ่งนี้แตกมาในทิศทางเดียวกันเลยนะครับ3กิ่งนี้แตกมาในทิศทางเดียวกัน3กิ่งเลยก็คือนี่กิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเอาออกสักกิ่งนะครับเพราะเวลามันโตมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาในทิศทางเดียวกันมันจะขัดกันก็เอาออกสักกิ่งแล้วกันไหนๆกิ่งนี้ยาวใช่มั้ยฮะก็เอากิ่งนี้แหละครับออกเลยโอเคครับรูปทรงก็จะเห็นว่ารูปทรงของเขาก็ดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วก็ควรที่จะป้ายด้วยปูนแดงนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ต้นของเขามีอาการช้ำอาจจะเกิดอาการเน่าตามมาแล้วทำให้ต้นตายได้ก็ใช้ปูนแดงที่กินกับหมากนี่แหละครับไปป้ายที่ส่วนที่เราตัดเลยเนี่ยฮะป้ายตรงส่วนที่เราตัดตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันที่จะไม่ให้จนชมเกิดอาการเน่าเป็นเชื้อราได้ป้ายในทุกแผลที่เราตัดจะป้ายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยนะครับจะป้ายมากๆก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรสำหรับปูนแดงครับซึ่งเท่านี้ก็จะทำให้ชมของเราไม่เกิดอันตรายจากนี้ก็ดูไม่ให้เขายืดมากโดยวิธีการริดใบก็จะช่วยทำให้ไม้ของเราดูดีขึ้นได้นะครับมีเป็นฟอร์มที่สวยงามที่เราตัดไปเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งมาอีกนะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรฟอร์มของเขาก็จะเต็มรูปแบบเองตอนนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับง่ายๆที่นำเสนอผ่านรายการชวนชมเทคนิคนะครับทางทีวีชวนชมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับกาศิกร